วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกุ๊บกิ๊บปลูกฝังลูกสาวน้องเป่าๆให้มีจิตใจดีชวนทำบุญบริจาคของเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับครอบครัวของ BKPN ทัศภาคชีและกุ๊บกิ๊บสุมนนทิพย์ชีที่ล่าสุด1พฤษภาคม2562ขอใช้วันหยุดวันแรงงานจูงมือลูกสาวอย่างน้องเป่าๆไปบริจาคสิ่งของด้วยการที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งย่านพลับพลาชัยโดยขนมาทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมไปถึงน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวต่างๆที่กุ๊บกิ๊บจัดหาและแพ็คของเองทั้งหมดบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ทุกคนก็ยังเดินหน้าแจกอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนน้องเป่าๆเองก็นิ่งไม่สนไม่งอแงหลังจากแจกอาหารได้สักพักทั้ง3คนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมที่มาทำในวันนี้โดยกุ๊บกิ๊บและบี้เผยว่าเพิ่งเคยมาทำบุญที่นี่เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วเจอคุณลุงคุณป้ามารออาหารพวกตนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแบบนี้ด้วยพอกลับบ้านก็มานั่งคิดว่าพวกตนจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะอยากทำโรงทานแจกของวันนี้เลยเป็นครั้งแรกที่ได้ทำโรงทานแจกอาหารปกติจะซื้อของส่งไปให้เด็กบนดอยอยู่แล้วจากนี้ตั้งใจจะทำให้ได้แบบนี้ทุกๆเดือนแล้วก็ยังอยากให้น้องเป่าๆได้ซึมซับการทำบุญให้เขามีจิตใจเมตตาซึ่งเขาก็ชอบแล้วก็รู้ว่าวันนี้เรามาทำอะไรเด็กเลี้ยงให้ดียากก็เลยอยากปลูกฝังให้ดีที่สุดและอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนใจและอยากร่วมทำบุญกันและน่าจะชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญในครั้งต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ